ผมว่าสูสีนะสูสีต้องดูกันต้องดูกันรอดูแต่ว่าเพลงเปิดตัวของเขานี่ยอมรับเลยว่ารักครอบครัวเหมือนวิสกี้ป๋องถูกต้องครับพวกไคเดอร์พวกไคเดอร์เครื่องดื่มตราช้างนะครับขอบคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพีทีทีอันตราฟอร์ดดีเซลและพีทีทีลูบริแคนนะครับธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ปุ๋ยตราม้าบินนมไทยเดนมาร์กโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินประจวบคีรีขันธ์บริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนห้างแมคโครระยองและสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติและไทยทีสีช่อง3ครับโอ้โหขึ้นมาสับขาหลอกครับนึกว่าเนมาครับเตะซ้ายนี่ไงซ้ายของเขาเปิดก้านพะเพาะลูกเหนือถ้าเกิดเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วนี่ทำได้นะครับลูกเหนือของเขาครับแต่เชื่อว่านิคิต้านี่ก็ไม่ธรรมดาครับดูทรงการมวยรัดกุมครับก็รู้พิษสงแสนชัยเป็นอย่างดีแล้วครับนานจะเห็นฝรั่งแคะสักทีตัวเล็กมากโอ้โหกระโดดทีบ2ชั้นเลยนะครับเนี่ยครับพอตอนชกนี่แสนชัยสมาธิครับดูครับตอนเล่นก็คือเล่นครับแต่พอชกจริงเนี่ยดูแววตาครับแววตาของเขานี่เพชฌฆาตนี่คือโอ้ซ้ายครับโอ้เจอแข้งขวาเอาซ้ายคืนครับทีต่อทีแล้วครับโอ้เสียบเข่าซ้ายสับศอกซ้ายฟันศอกขวาครับรีบแสนชัยมีธุระครับแสนชัยมีธุระครับรีบหน่อยครับจะรีบไปไหนครับแสนชัยไปย้อนกรุงเทพใกล้ๆนี่เองโอ้โหผับยังไม่เปิดด้วยครับตอนนี้เดินเข้าหาก็แสนชัยครับโอ้ยแหมจังหวะจุดตกไม่ดีนี่นะครับการชุดเบิร์ดของนิคิต้าก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ครับไม่อยู่ในมุมอับครับรัสเซียเองก็เพิ่งจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับสดสดร้อนๆครับแต่เจ้านี่นี่ไม่สนเตะฟุตบอลครับมาสนใจมวยไทยครับมาชอบศิลปะมวยไทยของเราครับนี่การเตะต่อยดูถือว่าเป็นมวยแล้วครับแสนชัยขยับดึงเลยแข้งซ้ายนี่ครับหนักๆอย่างนี้ไปก่อนดีกว่าครับโอ้โหดูครับลูกติดตาครับลูกติดตาพินาทีทองครับต้องบอกว่าโชคด้วยความมั่นอกมั่นใจเลยนะครับแสนชัยครับดูการเตะของเขานี่คือทักษะนะครับทักษะในการเตะนี่ก็ต้องถือว่าน้อยกว่าคนไทยเยอะครับยังเตะไม่หนักครับยังวางแข้งยังไม่สวยครับนี่ฮะโอ้โหดูเตะนี้ติดกันเลือกเป้าแล้วครับเลือกเป้าแล้วครับสายลำตัวนะครับสายลำตัวครับสับศอกซ้ายครับรอดนะครับถึงยก2นะโอ้ยแม่ท้าทายแย่โชว์สายตาครับโชว์สายตาครับเอาสับศอกขวาครับโอ้ยเต็มกระดองคางครับยิ้มได้นะยิ้มได้ทำหน้าตายียวนกวนแสนชัยด้วยครับเอาละครับสับขาโอ้ถ้าเกิดเตะอย่างนี้นี่คงนวดแสนชัยลำบากนะครับอาวุธหนักยังไม่เห็นครับหมดยกที่1ครับท้าก่อนฮะแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่มันสุดทางพอดีขึ้นมายก2ครับนิคิต้ายังฟุตเวิร์คได้ดีครับช่วงนี้ยังเอาตัวรอดได้อยู่แข้งซ้ายดีครับแข้งซ้ายอย่างยาวๆดีกว่าครับนี่โอ้ไอ้ซ้ายครับเอให้เจ็บไปก่อนนวดไปเรื่อยครับแสนชัยครับนวดไปเรื่อยแล้วนะครับเอาละครับหมัด1 2โอ้แข้งซ้ายดูครับสับศอกขวาครับโอ้โหนี่ครับคือแสนชัยครับมาทีเป็นไงล่ะจุบหนึ่งทีโอ้โหนี่แสนชัยเปลี่ยนไปจุบแจ้งพุทธสู้ไปแล้วคือแสดงว่าได้ทั้งหน้าทั้งหลังใช่ไหมฮะสายลุกครับมวยลุกครับตัวนี้ทั้งลุกและลับโอ้โหนี่กล้าโชว์แล้วนะครับคือประเมินพุทธสู้แล้วว่าไม่เท่าไหร่แล้วนะครับแสนชัยตอนนี้โชว์จระเข้ฟาดหางทีนึงโอ้โหกระโดดเตะอัดเชือกครับเจอแข้งขวาของนิคิต้าสายตาหลักเหลี่ยมยังดีครับอายุ38แล้วถือว่าเป็นโอ้โหลูกนี้เป็นไงหัวใจเป็นไงฮะไม่มีซ้ำครับไม่มีครับไม่มีครับมาได้อยู่ในกติกาครับแต่ว่าอยู่ในโอ้ยสมบัติของนักกีฬาครับลงไป2ทีแล้วนะครับนิคิต้าครับเอาละท่านจะมองหาพี่เลี้ยงแล้วครับนิคิต้าครับเห็นแล้วครับเห็นจุดอ่อนพูดจะสู้แล้วต้องค่อยนวดไปเรื่อยๆโชว์ความเก๋าไปเรื่อยๆครับเอาเตะหลุดครับโอ้โหอย่างนี้ล่อเป้าแล้วครับ
แล้วครับแข้งขวาครับอายุถึงแม้จะ38ถือว่าเป็นตำนานอีกคนหนึ่งที่ยังอยู่บนพื้นผ้าใบแห่งนี้แหละครับครับต้องบอกเป็นลบเป็นอีกหนึ่งตำนานที่มีลมหายใจอยู่ครับแสนชัยแล้วก็ที่ไปอยู่บนสวรรค์แล้วในล่าสุดก็คือสิริมงคลลูกสิริพัฒน์โอ้โหชกจากแปดริ้วครับมาคมลูกหลานในขนมต้มเองก็ร่วมกันไปร่วมบุญกันนะครับไปถือว่าไปช่วยในเรื่องงานศพเรียบร้อยดีครับที่วัดศพนั้นนะครับก็จะมีการรัตนาทันศพในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ครับเอาละครับหมัดซ้ายตรงครับแสนชัยครับเสียบซ้ายฟันศอกขวาครับก็แสนชัยเองก็อยู่ในการสร้างของทีมงานที่ดีมาด้วยเหมือนกันนะครับแสนชัยข้อดีคือแกมีลูกต่อเนื่องครับลูก3ลูก4นี่เข้าวงในเป็นเขานี่ฮะเตะร่างเตะลูกเตะร่างลูก4แล้วล่ะครับกีเมียครับอะไรฮะลูก4แล้วล่ะครับกีเมียลูก4 2เมียครับจะบ้าแล้วฮะเมียเดียว2คนครับมีลูก2คนขอมีลูก2คนนะครับอันนี้ก็น้องลูกฮะแซวกันได้ครับผมครับน่ารักเขาแซวลูกเมียผู้หน่อยพี่ชอบเมียชื่อเจี๊ยบนะอีกคนนึงชื่อจอยขยับเข้าหาลูกชายที่จ่อยโอ้โหเอาไว้ตอกขวาเนี่ยคือลูกติดตามเขาเลยไหมเนี่ยครับเข่าเสร็จมีสองต่อคือจังหวะต่อเนื่องดีครับแสนชัยครับวินาทีทองครับลูกกีตาร์แง่แต่ไม่ออกครับรอดยก2ไปได้ครับเทรนเนอร์ไปด้วยในตัวครับลูกกีตาร์เอาพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาสุดยอดครับพูดถึงระยองก็เป็นบ้านเกิดของพี่ขาวพองนะครับครับพวีอมพรมหาครับเหรียญเงินแรกในโอลิมปิกครับครับก็เป็นรุ่นพี่ของเราด้วยครับแล้วก็ยินดีกับคุณสมจิตนะครับก็10ปีกับ2วันแล้วนะที่ได้เหรียญโอลิมปิกมาจากปักกิ่งครับครับเมื่อวันที่23ก็ครบ10ปีพอดีครับถือว่าเป็นเหรียญทองเปลี่ยนชีวิตเลยก็ทำให้เราก็สู้มาเยอะครับครับทำให้เราได้มีโอกาสในสังคมมากขึ้นเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่ๆนี่ต้องเป็นกำลังใจให้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณสังคมก่อนขอบคุณทางวงการบันเทิงให้โอกาสแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของวงการโอ้โหนี่ต้องขอโทษครับขอโทษโดนกระจับกล้องลูกชายเดินเข้าหานะครับแสนชัยเตะขวามาครับนี่กีตาร์ชัดจะโอ้พิวครับคือพิวนี่พิวหลบอาวุธนะครับครับวันนี้แสนชัยถือว่าชกโชว์เมียแล้วครับวันนี้ภรรยามาดูด้วยคือช่วงพักยกจะเปิดเพลงฮะไทยไฟครับแล้วก็ภรรยาแกนั่งไม่ติดเลยครับโอ้ยเหมือนวัย20ต้นๆก็เหมือนลำหน้าหน้าครับเมียเขาชอบฮะชอบบันเทิงโอ้ยสองซ้ายซอกขวาเข้าข้างหลังอีกแล้วแสนชัยเปลี่ยนไปนี่นะครับขยับครับซ้ายขวาคือน้ำหนักอาวุธของเขานี่ยังไม่ได้นะครับนิกิต้าครับดูเตะนะครับโอ้ยโดนก้านคอนะครับแสนชัยครับโอ้โหนี่ครับเผลอไม่ได้ประมาทไม่ได้ครับมวยไทยครับอย่าเล่นเลยทีเดียวครับโอ้เตะก้านคอแสนชัยครับรุ่นน้องมาทำพี่อย่างนี้ได้อย่างไรอย่างว่าครับพี่ประมาทเองครับว่าโดนบ้างไม่มีปัญหาครับแต่โชคดีที่ว่าไม่หนักมากเท่าไหร่โมโหแล้วครับแสนชัยครับครับโมโหแล้วครับโมโหนี่ถ้าว่าเขาเรียกว่าศูนย์นะฮะศูนย์ครับมันเตะยอดหน้าของยอดมวยได้อย่างไรโอ้ไม่เคยเห็นแสนชัยเตะโดนเตะกันคอนานเลยไม่เห็นนี่ครับวันนี้อาจจะเล่นเยอะไปหน่อยเพื่อเอนเตอร์เทนท่านผู้ชมแล้วครับแต่ว่านี่ดีๆได้โอ้อะไรครับแข้งซ้ายลำหนักๆนะครับเตะพับในครับนี่ถ้านิกิต้าเตะหน้าแสนชัยแต่ยกแรกนะผมว่ามีโอกาสครับไม่น่าจะเกินยก2ครับแสนชัยน่าจะศูนย์มากกว่านี้ศูนย์ถักอ้านี่ครับดูครับดูลักษณะแบบนี้แฟนมวยสังเกตดูนะครับบนไทยนี่เก่งนะครับด้วยหลักด้วยเหลี่ยมก็โชว์แล้วครับตอนนี้แสนชัยก็จะสู้กับยองครับเพราะว่าทุกกระบวนท่าคือนิกิต้าเองก็บอกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่โดนแสนชัยเตะครับมีเกียรติต่อชีวิตเลยล่ะครับหรือมันเป็นเกียรติประวัติเลยครับมาดิคาโลครับของเขาแล้วครับกรรมการก็ต้องเตือนครับแต่ว่าแสนชัยก็ขอโชว์หน่อยจริงๆแล้วท่านี้ทำยากนะครับท่านี้ทำโคตรยากเลยนะครับมันมีการทำได้ครับในประเทศไทยผมบอกได้เลยคือจากแสนชัยคือถ้าเกิดทำแล้วโอกาสผิดพลาดสูงโอ้โดนพวกสอยข้างล่างไปนี่ใช่ครับข้อหักแล้วฮะนี่ดูฮะต้องกราบเท้ายอดมวยฮะครับผมยอดมวยเองก็ต้องยอมรับโอ้ยสามครั้งเลยสามครั้งเลยนะพระพุทธธรรมประสงค์เลยนะโอ้โหทำจำทางกลับบ้านไม่ถูกThe winner is...